เออพักอิริพักอิริโนะอันนี้คือโซฟาน้ำครับผมโซฟาน้ำหรือว่าตั้งน้ำเก้าอี้ตอนนี้สาวๆกำลังมาเที่ยวนะครับผมเออจะจับมาเที่ยวนะครับมีคู่มือครับผมงามไปดีนะครับผมอืมแจ็คสีบรรยายหน่อยไหนเนาะพี่น้องคนเป็นอะไรพักแอคซิเดนต์ Where you come from friend สุขสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมกับทีมงานสาวลาวเฮาสบายดีสบายดีสบายดีน้องฝนน้องน้อยเนาะมื้อนี้น้องน้อยน้องฝนนะครับผมสิพามาเที่ยวน้ําตกเด้อพี่น้องเด้ออยู่แขวงคำม่วนนี่แล้วครับผมเขตเมืองคูนคำเนาะแถวผู้ผาหมานนะครับผมน้องน้อยเพิ่นพามากับน้องฝนนะครับผมมื้อนี้สิพามาเที่ยวแบบม่วนๆเลยเนาะได้ข่าวว่าน้ำตกหน้าฝนนี่มันงามแม่นบ่น้องน้อยน้องฝนบายบาดดิเอาพี่น้องเอ้ยเอาสิพาไปเบิ่งเด้อแล้วก็พาไปลิ้นน้ำนำเนาะไปไปทางนี้เด้อไปเลาะข้างทางไปนะครับผมน้ำตกสวงหน้าแรงนี่มันสิบ่มีเนาะน้องน้อยเนาะบ่มีมันมีเฉพาะยามฝนเด้อพี่น้องเด้อเอาเลาะริมแน่เพราะว่ามันติดทางยันรถต่ำเด้อพี่น้องเด้อเฮาสิมาเบิ่งชมวิวนะครับผมบรรยากาศข้างทางนะครับผมมันจะมีแบบป๊าปายไปเรื่อยๆนะครับผมที่เฮาจอดเบิ่งเมื่อกี้นี่นะครับผมอ๋อพุ่นน่ะน้องน้อยพุ่นน่ะทางลุ่มพุ่นน่ะพี่น้องเออเบิ่งสิไกลแล้วพุ่นน่ะพุ่นน่ะอันนี้คือน้ำตกแบบธรรมชาตินะครับผมบ่ได้สร้างขึ้นมาเองนะครับผมมันไหลขึ้นมาจากยอดภูยอดผาพุ่นเด้อพี่น้องเด้อเออไปเลาะไปเบิ่งทางผีเอาข้ามทางเลยน้องๆฟังเสียงน้องสนั่นหวั่นไหวเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะไอหมอกไอน้ำปู๊เป็นตามาเที่ยวอีหลีครับผมเมืองลาวบ้านเฮานะครับผมเป็นขมวดนี่แต่มีตะมองม่วนๆครับผมสมซื่อเลยเด้อพี่น้องเด้อกูนะป๊อฟังเสียงเอาเด้อพี่น้องเด้อน้ำตกนะครับผมเสียงน้องสนั่นเลยเนาะน้องน้อยเนาะป๊อดูโว้สไลด์ลงนี้เลยอ๋อโถตื่นตาตื่นใจเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะอยากเล่นเด้เป็นไดเป็นไดพี่ฝนเล่นไดไดนี่น่ะนั่งพี่ลงน้องพี่นั่งน่ะตะลุดลงมานี่เออเล่นไดพี่น้องเอ้ยมาเล่นน้ำกันนะครับผมอันนี้เป็นน้ำตกข้างทางนะครับผมช่วงหน้าฝนนี่น้ำสิลายน้ำสิลากนะครับผมมันก็เลยเป็นลำธารนะครับผมแบบนี้นะครับผมมาเลาะมาลิ้นน้ำได้นะครับผมไม่น้ำลึกได้นี่นะทางเทิงนี่มันมีอันซีเมนต์เนาะเพิ่นลาดไว้แบบสไลด์ตะลุดลงมาเลยก็ได้นะครับผมพี่น้องเอาชวนพี่น้องมาเล่นเด้น้องน้อยผู้พามาเนาะเมืองคูนคำบ้านน้องน้อยนี่แหละพี่น้องเอ้ยป้าบัดนี้เขาจะย่างลงไปเบื้องทั้งลุ่มป่ะนี่ย่างลงไปดิยายจะพาไปเบิ่งมันมื่นไดตอนนี้สาวๆกำลังสิพาลงไปสัมผัสน้ำนะครับผมว่ามันเย็นช่ำชื่นใจชื่นใจแค่ไหนนะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะครับผมน้ำบ่ได้ลึกเด้อพี่น้องเด้อเออบ่ต้องยานอันนี้นะน้ำบ่ได้ลึกนะครับผมแต่น้ำแห้งน้ำมันไหลคอยลงมาตะบุญเนาะน้องน้อยนี่ดิเป็นตามมาเที่ยวนะครับผมเออเป็นตามมาเที่ยวนะครับมีคู่มือครับผมโอ้เครื่องของมันตกอันนั้นฝรั่งกันนะของแล้วตกมาดิโอ้เป็นไฟจับถอยแล้วนี่เดี๋ยวได้ได้จะพาบ่รู้ไปซอยแล้วมั้ยฮะเดี๋ยวๆๆยันรถไปเบิ่งฝรั่งมาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งไอไปฝรั่งของล้นเนาะเด้อแล้วฮัลโหลแอคซิเดนต์แอคซิเดนต์โอ้เรามาแต่นั่นเนาะไปจับรถซ้อยเราก่อนเดี๋ยวได้ได้ได้โอ้ยันรถหลุมแอคซิเดนต์จับแล้วแม่โอ้
your fan โอ้ no cellular มีไหม cellular where you come from fan where you come from America oh nice fan I'm from Thailand oh nice yes be carefulโอ้ be careful เพราะว่าทางมันมืดนะครับผมต้องบอกให้เพื่อนระมัดระวังนะครับผมเพราะว่ายามนี้เป็นยามฝนเนาะทางมันสไลด์นะครับผมพี่น้องเด้อออันนี้เป็นนักท่องเที่ยวจากอเมริกานะครับผมเพิ่นมาเที่ยวนะครับผมนี่แหละครับผมน้ำตกลำธารข้างทางเป็นย่านนักท่องเที่ยวเพิ่นเกิดอุบัติเหตุนะครับผมเราแวะถามไทยช่วยเหลือเพิ่นเนาะรถมันสไลด์เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าทางมันมืดครับการตลายนิดหน่อยนะครับผมพี่น้องเนาะระมัดระวังเอาเนาะสาวๆเพื่อนครับน้องเพื่อนกับน้องน้อยนะครับผมกำลังลงมาเดี๋ยวพี่น้องเนาะอย่าให้เป็นตะเล่นเนาะระวังนะว้าวลืมซ่อมขึ้นสุดยอดเลยน้องน้อยไปบ่ได้อันมาแล้วผู้ชมเด้อโอ้หักอีหลีเด้อพี่น้องเด้อเป็นได๋ความรู้สึกเป็นได๋บ้านนี้ก็มาฮอดเลยเด้อน้ำสุดซ่าที่เฮาสิพาไปลิ้นหั่นน่ะอันนี้ก็ลงมาลิ้นแล้วซ่าป้าพี่น้องเลยบ้างเนี่ยครับผมน้ำลายนะครับผมแต่มันบ่ได้ลึกใหญ่เพราะว่ามันเป็นซีเมนต์เด้อพี่น้องเด้อมันเป็นคล้ายๆกับอันห้างเก็บน้ำนะครับผมที่มันไหลลงจากห้างเก็บน้ำนะครับพี่น้องอันนี้มันไหลมาจากยอดภูยอดผานะครับผมที่มันเก็บมันอั้งน้ำมันอั้งอยู่ในยอดภูนะครับผมอยู่ในระหว่างหุบเขานะครับผมมันก็ไหลลงมาเนาะน้องน้อยเนาะมันไหลลงมาแต่เทิงอยู่เด้อพี่น้องเด้อเป็นตามารินเนาะใส่ชุดว่ายน้ำหรือว่ากางเกงขาสั้นเด้อพี่น้องเด้อแนะนำนะครับผมใส่เกลือผ้าใบนะครับผมย้านมันมืดนะครับผมจะมารินใดนะครับผมลินฟรีอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อมันเป็นธรรมศาสตร์เนาะบ่ได้เสียเงินมารินฟรีอันนี้น้องน้อยเฮานะครับผมสบายมันเย็นโอ้เย็นค่ะเย็นธรรมชาติขนาดสุดยอดเลยเนาะน้องน้อยเนาะแน่นบรรยากาศดีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเวเตอร์แม่เดี๋ยวมาเบิ่งน้องฝนเพิ่นนะครับผมเพชรอย่างระวังตกต้องคุณเด้อพี่น้องเด้อเวลามานะครับผมอย่าเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับขอแนะนำให้อย่ามาเล่นมองสั้นๆแบบนี้นะครับผมนอกจากคนแข็งแรงหรือว่าผู้ชายเด้อพี่น้องเด้อมันอันตรายอยู่ได้อันนี้มาเช็คอินนะครับผมมาเก็บโอโซนนะครับผมอากาศบริสุทธิ์นะครับผมพี่น้องนะครับผมมาพักผ่อนย่อนใจได้เด้อภูผาม่านนะครับผมแฝงคำม่วนนะครับผมสปป.ลาวบ้านเฮานี่แหละครับผมน้องฝนเนาะเป็นได๋มาเด้อมาเล่นน้ำน้องกันเด้อน้ำเย็นบ่เย็นเป็นตะเล่นเนาะน้ำใสใสเย็นเย็นสาวน้อยสาวน้อยเห็นแล้วอยากโดดอันนี้เป็นภูผาม่านเนาะหักอีหลีพี่น้องเอ้ยเกิดมาเธอหนึ่งครั้งหนึ่งก็ต้องมาเด้อพี่น้องเด้อบ่าวเด็ดนครพนมขอแนะนำนะครับผมน้ำเย็นขนาดเลยมันจะมีช่วงหน้าฝนเด้อช่วงหน้าฝนไปหาปีใหม่มีถ้าเลยปีใหม่แล้วน้ำมันน้อยพี่น้องเอ้ยจะบ่เห็นผมขอแนะนำนะครับผมเข้ากับไปโหนสลิงอยู่ภูผาม่านเนาะโหนสลิงมีที่พักนะครับผมมีโรงแรมให้พักเด้อแถวภูผาม่านนะครับผมแสดงว่าน้ำในยุทธภูนี่มันหลายมันตกลงมาเนาะเขาเลาะไปเบื้องอยู่ภูผาม่านนี่มีหลายบ่อนได้น้ำตกเนาะ
น้ำตกลำล้อพู่นี่มีหลายจุดนะครับผมพี่น้องมาเช็คอินนะครับผมมาลิ้นนะครับผมมาสัมผัสมาสูดอากาศบริสุทธิ์ได้เด้อโอ้สุดยอดเลยครับผมสุดยอดครับผมบรรยากาศนะครับผมน้ำตกลำธารข้างทางนะครับผมทางขึ้นภูผาม่านเด้อครับเด้อขอเชิญชวนในพ่อแม่พี่น้องนะครับผมว่าไทยว่าลาวทั่วโลกเลยครับผมทั่วสารทิศเลยนะครับผมมาเที่ยวเมืองลาวสมกอลาวนะครับผมผู้สาวงามแม่ค้าใจดีนะครับผมประชาชนอัธยาศัยดีเด้อพี่น้องเด้อยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับผมประเทศลาวบ้านเฮานะครับผมเราได้นครพนมขอการันตีเลยนะครับผมอยากให้มาเที่ยวนะครับผมตรงหน้าฝนนี้นะครับผมมาเที่ยวน้ำตกลำธารเด้อพี่น้องเด้อเอาฮะเลาะไปเบิ่งมวลม่วนเลยเด้อพี่น้องเด้อมาเมืองลาวทุกครั้งนะครับผมมีความสุขนะครับผมสัมผัสธรรมชาตินะครับผมสูดอากาศแบบเต็มปอดนะครับผมพี่น้องเวลาปวดหัวอยู่ในเมืองนะครับผมขับรถเมื่อยนะครับผมมารีแลกซ์ได้เด้ออยู่เมืองลาวบ้านเฮานะครับผมแวะชมน้ำตกข้างทางมีให้ชมแบบสุดใจนะครับผมเอ้าเราสิได้ลงเล่นน้ำเด้อพี่น้องเด้อลงอาบน้ำนะผมเดี๋ยวมาลงทางพีนะครับผมพี่น้องทางนี้มันลงง่ายเนาะโอ้น้ำใสขนาดพี่น้องน้ำใสไหลเย็นนะครับผมข้างทางเลยเด้อนี่เด้อมันย้อนเลยโอ้พี่น้องตะโพสาวสาวเพื่อนสิลงอาบนี่เนาะโอ้คักบัวน้องน้อยโอ้เอานี่เลยดีหนักคักเลยเป็นไหนเป็นไหนน้องฝนเป็นไหนโอ้คักเด้อพี่น้องเด้อโอ้น้ำไหลเฮงแต่ตื่นเนาะพี่น้องเอ้ยอุ้ยน้ำเนี่ยพี่น้องบ่ต้องห่วงครับผมงามแหงแล้วก็ใสอีกเด้อพี่น้องเด้อยามฝนเท่านั้นนะครับผมปีละครั้งนะครับผมยามฝนไปหาประมาณปีใหม่นะครับผมมันก็แห้งนะครับผมพี่น้องเอ้ยบอลนี้อีกบอลหนึ่งนะครับผมน้ำตกข้างทางผู้ผาม่านเด้อพี่น้องเด้อแน่นผู้ผาม่านเด้อพี่น้องเด้อพาสาวๆเพิ่นมาเที่ยวนะครับผมเที่ยวลาวสปป.ลาวกันเด้อพี่น้องเด้อมันม่วนนะครับผมอ๋อน้ำไหลแห้งเนาะน้ำไหลแห้งดีเลยเอาถูสบู่แล้วก็มาล้างดูนี่เดี๋ยวพี่น้องเด้อดินะป๊าบก็มาขักแท้เกิดมาทั้งทีหนึ่งครั้งต้องได้มานะครับผมอย่างน้อยๆเดี๋ยวพี่น้องเด้อคุณน่ะอ๋อสุดยอดสุดยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับผมแล้วก็สมัครสมาชิกช่องนะครับผมมันมีบอลให้กดอยู่เด้อพี่น้องเด้อกดสมาชิกนะครับผมเพื่อสนับสนุนรายการบ่าวเดชนครพนมนะครับผมพาท่องเที่ยวนะครับผมสปป.ลาวหรือว่าเที่ยวประเทศไทยนะครับผมบางทีสิไปทางเวียดนามทางพม่าเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมนะครับผม
เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับผมสาวลาวนะครับผมน้องฝนน้องน้อยนะครับผมด้วยการสมัครสมาชิกสนับสนุนช่องนะครับผมมันมีบอลให้คลิปอยู่เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจอีกแบบหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อช่วยสนับสนุนนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงไปนะครับผมบางเทื่อเฮาไปเที่ยวบ่อนใดมันม่วนแล้วพี่น้องพาดนะครับผมอยากให้ได้เบิ่งนะครับผมบ่อนท่องเที่ยวงามนี่เด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะน้ำใสๆพี่น้องเอ้ยหอมบ่เอากลับมาอาบน้ำนะครับผมหลังจากเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานหรือว่าอยากมาเที่ยวนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นน้ำแร่นะครับผมวิถีลาวไทยเด้อน้ำแร่จากภูเขานะครับผมฝนตกลงมานะครับผมเกินขังไว้ได้หุบเข่านะครับผมมันก็แซ่มักแหลนะครับผมมันก็ซึมลงมานะครับผมไหลผ่านลำธารแบบทางเมืองลาวเนี่ยมันหลายนะครับผมภูเขานะครับผมช่วงหน้าฝนก็เลยสิมีน้ำตกลำธารข้างทางแบบนี้พบปะพบเห็นเป็นประจำนะครับผมหลายม่องนะครับผมเอาก็สิได้แวะถ่ายทำนะครับผมรายการมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้แยงเด้อพี่น้องเด้อเลาะไปบนม่วนนี่เลยเด้อพี่น้องเด้อน้องฝนน้องน้อยเพิ่นน่ารักเด้อพี่น้องเด้อมากับบาวเดชนะครับผมเป็นทีมงานนะครับผมมาเล่นมาเที่ยวนะครับผมสาวน้อยเนี่ยก็ยังโซ่ยังบ่มีผัวยังบ่มีผู้บ่าวเด้อพี่น้องเด้อเราเป็นลูกกำพร้าพ่อแม่เนาะกำพร้าแม่บ่แม่นพ่อนะครับผมน้องฝนเนี่ยกำพร้าพ่อนะครับผมกับแฟนบ่าวเดชนครพนมเด้อFC ก็ถามมานะครับผมน้องฝนโสดบ่เพิ่นได้ลูกแล้วเด้อพี่น้องเด้อ เห็นเมียบ่าวเดชนครพนมนะครับผมเอาเฮ็ดอย่างบาดนี่ปั๊มกันลงน้ำแล้วเลาะบ้างน้องว่ามีป่าอยู่บ่น้อยน้อยมีป่าอยู่บ่โอ้คักอีหลีคักอีหลีพุ่นน่ะพุ่นน่ะอุ้ยน้ำแห้งครับผมแต่คล้ายกับฝ่ายอ่างเก็บน้ำหรือว่าฝ่ายน้ำล้นเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะโอ้คักหนูนี่มันค้างอ่าไหมนี่นะค้างอ่าไหมมานั่งเฮียงกันนี่นะจะว่าได้ไรถูกคักอีนี่นะครับผมแรงท่องเที่ยวข้างทางนะครับผมน้ำกระไรแห้งอยู่ด้วยพี่น้องเด้อแต่บ่อันตรายนะครับผมเพราะว่ามันตื้นนี่นะมันตื้นนะครับผมเพื่อนได้ลาซีเมนต์ไว้นะครับผมกัดน้ำเซาะกัดน้ำเซาะพังเซาะหินถนนนะครับผมเพื่อให้ถนนพังเพื่อกระไรเฮ็ดไว้นะครับผมก็ดีน้ำไหลมาแห้งมันนี่นะเอากันได้เล่นได้อาบกันมีป้าป่ายนะครับผมยะใหญ่ไปปู้ตามริมภูนะครับผมตามตีนภูเนาะโอ้คักอีหลีคักอีหลีเนาะคักอีหลีโอ้เดี๋ยวผมเป็นตามาที่เอาไปดีได้พี่น้องเอ้ยเกิดมาทั้งทีต้องได้มานะครับผมสปปลาวนะครับผมมาเที่ยวน้ำตกมาเที่ยวลำธารนะครับผมมาใช้ชีวิตวิถีลาวเด้อพี่น้องเด้อม่วนแห้งนะครับผมงามแห้งว้าพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเป็นจังหวัดที่เยาวีดีเนาะเฮ็ดอะไรใส่น้ำเนาะแบบเฮ็ดคือเอาพิงโซฟานะ
โอ้ปั่นนางฟ้าเลยเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะนางฟ้ามาเล่นน้ําคักอีหลีอู้งามอีหลีเด้อพี่น้องเด้อน้ําตกน้ําตกมาทางภูเขาเด้อนี่นะบนภูเขาสูงนะครับผมภูผาม่านเด้อพี่น้องเด้อเอาเชิญชวนมานะครับผมข้างทางเห็นแน่นอนนะครับผมแข่งคําม่วนบ้านเฮานี่เด้อพี่น้องเด้อพักอีหลีปุ่นอ่ะเป็นกำลังใจให้บ่าวเดชกับน้องน้อยกับน้องฝนเด้อพักอีหลีพักอีหลีเนาะเออน้ำมันแห้งนะครับผมน้ำฝนนะครับผมแต่มันบ่ได้ลึกเนาะมันตื้นน้ำมันก็เลยเป็นเชี่ยวน้ำเชี่ยวแบบนี้นะครับผมแต่บ่อันตรายเนาะยืนได้ย่างได้นะครับผมแล่นยังได้เลยเด้อนั่งว่างนะนู้ลองมาหนูวันที่เรียนออกคือกันบ่เอาน้ำใส่ขาน้ำใส่ขาโอ้เดี๋ยวไปเบิ่งน้องฝนกันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือโซฟาน้ำครับผมโซฟาน้ำหรือว่าตั้งน้ำเก้าอี้น้ำนะครับผมเขานั่งลงแล้วก็มีที่พิงแวบแรงน้ำนะครับผมเป็นที่พิงนะพี่น้องอยากให้มาสัมผัสบรรยากาศนะครับผมธรรมชาติวิถีลาวนะครับผมวิถีไทยลาวบ้านเฮานะครับผมอยากให้มาเที่ยวน้องฝนเนาะสัมผัสบรรยากาศนะครับผมน้องน้อยเป็นอะไรความรู้สึกนะพักเป็นหวาวนะป้าตะบูดิเอาให้เอ้ยไปเลยนี่แหละครับที่อยากให้กดติดตามไว้นะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับผมคลิปสวยๆนะครับผมที่บ่าวเดชได้นำเสนอนะครับผมที่ได้ทำรายการไปนะครับผมนี่บอลมันม่วนนะครับผมบอลเป็นตาเล่นเป็นตาเที่ยวเด้อพี่น้องเด้อยากให้มาเที่ยวมาเลาะมาเล่นน้ำบ่าวเดชนะครับผมก็ให้เบื้องไว้รายการที่บ่าวเดชแนะนำไปนะครับผมสถานที่ท่องเที่ยวบอลบ่าวเดชแนะนำไปนะครับผมก็ให้มาตามหลังได้นะครับผมให้มาเที่ยวนะครับผมปรึกษาคอมเมนต์มาได้เด้อรับชมอยู่จังหวัดใดหรือว่าประเทศใดก็เม้นมาทักทายนะครับผมพูดคุยนะครับผมโบลมกันได้เด้อหรือว่าอยากส่งกำลังใจให้บ่าวเดชก็ส่งมาได้นะครับผมสนับสนุนค่าน้ำมอกน้ำมันค่าอาหารสาวลาวเพิ่นนะครับผมค่าที่พักที่พักนะครับผมมีรายจ่ายเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเฮาบ่ได้มีคนจ้างนะครับผมเฮามาเฮ็ดด้วยใจนะครับผมพี่น้องเพิ่นก็เล่นมันม่วนครับผมตามวัยรุ่นเนาะม่วนหลายม่วนแฮงเด้อพี่น้องเด้อมาเลาะมาเที่ยวนะครับผมลงไปลงข้างล่างไปเลาะไปตรงนู้นปะม่วนครับผมคุ้มค่านะครับผมมาลาวนะครับผมบ่าวเดชกับเดชกับเข้าไปออกมาใน20ปีเลยเด้อพี่น้องเด้อหุ่นจักคนหลายนะครับผมมีสหายในกระหลายเด้อตำรวจทหารนี่ก็ใจดีครับผมมีข่าวว่าแนวเสียหายมันเป็นความจริงนะครับผมแค่ข่าวสื่อเด้อมาเที่ยวกันเด้อเอาหันหน้ามาเอิ้นเทพชมเป็นอะไรเป็นอะไรอู้หาเบิ่งยากเด้อพี่น้องเด้อเอาลงไปเด้อโอ้
ถ้าแม่นอยู่แถวเมืองไทยนี่ได้อย่างนั้นเด้อได้จ้างเขาไปเล่นนะครับผมแถวดินเวอร์นะครับผมแถวสวนน้ำนะครับผมได้จ้างเล่นได้อือน้ำตกแบบงามๆนะครับผมลำธารงามแบบนี้ได้จ้างเด้อพี่น้องเด้อแต่อยู่ลาวบ้านเฮาบ่ได้จ้างนะครับผมมันเป็นเองนะครับผมมันหลายบ้องนะครับผมหลายบ้อนนะครับผมเห็นวิธีธรรมชาตินะครับผมพี่น้องเอ้ยบ่เบิ่งน้อยน้องน้อยนะครับผมกระเป๋าได้เล่นน้ำเด้อผู้งามไปดีนะครับผมจักสิบรรยายหน่อยได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันงามนะครับผมถ้าแห้งๆแบบนี้น้ำไหลแบบนี้นะครับผมต้องดีเมิลนะครับผมแต่อยู่ลาวมีคูบอนเอาคิดบังเอานะครับผมที่อยากให้มาพ่ออย่างนะครับผมเพราะมันงามนะครับผมบอลเล่นบอลเล่นแบบธรรมชาติเลยเด้อนี่แหละครับผมเป็นอะไรน้องฝนน้องฝนเป็นอะไรพักเราเบิ่งสาวๆเพื่อเล่นน้ำนะครับผมชมบรรยากาศต่อเด้อพี่น้องเด้อมันบริเวณอันตรายนะครับผมเพราะว่าน้ำตื้นนะครับผมน้ำมันบริลึกเย็นบ่เย็นบ่เย็นบ่เย็นแห้งเด้อพี่น้องเด้อรถก็เที่ยวไปเที่ยวมานะครับผมข้างทางนะครับผมแบบนี้เด้อรถโดยสารเพื่อนเนาะเอาตอนนี้บ่าวเดชก็สิได้ไปเลาะบอลอื่นต่อเด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายนี่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เว้าอีกนะครับผมว่าพี่น้องรอกำลังใจจากพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเอามื้อนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสุขสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีบ๊ายบายไปม่วนแห้งพี่น้องเด้อเราจะได้เดินทางไอ้บอลอื่นเด้อพี่น้องเด้อผู้ขึ้นบอลผู้ขึ้นบอลซีเมนต์ผู้ขึ้นบอลผู้
ผักนี่พี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยน้องน้อยเอ้ยอันนี้คือน้ำจากธรรมชาตินะครับผมจากหุบเขานะครับผมเราอยู่บนยอดภูเด้อนี่นะบริเวณอยู่ต่ำๆเด้อพี่น้องเด้อป้าผักอีหลีผักอีหลีบ๊ายบายมีปีงอยู่บ่มีปีงอยู่บ่น่ะหยอกกันนะครับผมม่วนๆเนาะน้ำนี่บ่มีปีกนะพี่น้องน้ำนี่บ่มีปีกมาตะพูมันบ่แม่น้ำห้วยได้ดินะอื้อน้ำแหลเออน้ำแหลแม่นแม่นเฮาย่างข้างพูนคลิปหน้าเขาสิไปล่อตลาดตะเรือหรือว่าล่อท้องเที่ยวบอนใดนะครับผมติดตามไว้เนาะอายุ5กีนะครับผม3คนเท่านี้แหละครับผมพาไป